สมัยนี้เติบโตเร็วมากนะครับยิ่งในยุค 4.0 แบบนี้เรายิ่งต้องตามเขาให้ทันอย่างในช่วงเอ็กซเรย์นี่ครับที่เราเอาข้อมูลต่างๆมาอัปเดตกันให้ทราบกันแบบไม่ตกยุคเลยทีเดียวและตอนนี้ก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับกับช่วงกายวิภาคซึ่งวันนี้สื่อพันธมิตรของเราอย่างคอโตเต้ก็มีรถดีๆมาทำการทดสอบให้เราได้ดูกันคุณขวัญชัยรอรายงานผลอยู่แล้วในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงวันนี้คณะทดสอบของ Quattrute จะพาเราเนี่ยไปลองรถ Q7 SUV หรือว่าที่นิยมเรียกกันตอนนี้ว่า Crossover ของ Audi รถที่มีการออกแบบเรียบง่ายนะครับรูปร่างก็ดูเหมือนจะเล็กลงทั้งที่รถเนี่ยมีขนาดยาวกว่า5เมตรครับภายนอกของ Audi Q7 ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีขนาดที่เล็กลงกว่ารุ่นก่อนที่มีความใหญ่เนี่ยเป็นจุดเด่นนะครับการที่วิศวกรเลือกใช้อลูมิเนียมชนิดพิเศษเป็นวัสดุทำตัวถังนี่ก็มีส่วนทำให้รถคันนี้มีน้ำหนักเบาลงกว่าเดิมถึง325กิโลกรัมเลยครับภายในห้องโดยสารติดตั้งระบบเครื่องเสียงและระบบเชื่อมต่อที่ทันสมัยปุ่มควบคุมต่างๆเป็นระบบสัมผัสและก็ติดตั้งไว้ใกล้กับคอนโซลข้างคนขับบริเวณด้านหน้าคันเกียร์ผู้ขับสามารถที่จะควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงผลร่วมกับระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อผ่านระบบหน้าจอเสมือนขนาด 12.4 นิ้วนอกจากนั้นแล้วยังมีพาโนรามิกซันรูฟแถมให้ด้วยครับถ้าพิจารณาจากข้อมูลจำเพาะนะครับจะเห็นว่า Q7 เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนกระทั่งไม่เหลือเข้าโครงเดิมเลยนะครับรถรุ่นนี้เนี่ยความเถอะทะหายไปแล้วก็ประกอบกับเครื่องยนต์นี่ก็ให้การตอบสนองที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการขับรถรุ่นนี้เนี่ยคนขับจะมีความรู้สึกว่ากระฉับกระเฉงไม่ต่างจากรถ Q5 รุ่นน้องของ Audi เลยครับ Q7ใช้เครื่องยนต์รุ่น 3.0 TDI Quattro Tiptronic เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ V6 ขนาด3ลิตรกำลังสูงสุด272แรงม้าระบบทรงกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถคันนี้ทำได้ในเวลา 6.3 วินาทีมีอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ย 17.5 กิโลเมตรต่อลิตรครับน้ำหนักที่เบาลงกว่า300กิโลกรัมและระบบบังคับเลี้ยวล้อคู่หลังคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Audi Q7 นั้นมีความคล่องตัวและมั่นคงในเวลาเดียวกันจุดเด่นที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์แม้จะมีพื้นฐานเนี่ยมาจากบล็อกเดิมก็ตามแต่ก็โดดเด่นด้านสมรรถนะและก็ความเงียบครับนอกจากนั้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำหน้ายังถูกนำมาใช้กับระบบความปลอดภัยด้วยโดยหลังจากที่จอดรถแล้วเซ็นเซอร์จะยังตรวจสอบสภาวะรอบตัวรถซึ่งหากบังเอิญมีคนปั่นจักรยานเข้ามาใกล้ทางด้านข้างคนขับกำลังจะเปิดประตูนะครับไฟสัญญาณบริเวณกระจกมองข้างและก็ใกล้ๆขอบประตูก็จะกระพริบเตือนทันทีราคาเริ่มต้นของ Audi Q7 อยู่ที่ประมาณ 65,900 ยูโรหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คงตกประมาณ 2,636,000 บาทครับการที่ Audi Q7 เนี่ยมีลักษณะที่สั้นแล้วก็แคบลงกว่ารุ่นเดิมเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นข้อด้อยของรถกลับจะเป็นข้อดีก็คือการตอบสนองคันเร่งที่กระฉับกระเฉงขึ้นพร้อมกับนั้นประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นกว่าเดิม 26% ด้วยครับสัปดาห์หน้านะครับคุณขวัญชัยจะมีรถคันไหนมารายงานผลการทดสอบให้เราได้ดูกันอีกอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะครับและสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับก็ต้องห้ามพลาดช่วงหน้ากับช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับ